นนกุลโชว์แมนถ้าจะใช้คำว่าแฟนกับแอฟขอเป็นคนพูดเองอยู่ในช่วงข้างรักหนักมากสำหรับนนกุลชานนท์ที่ก่อนหน้านี้ออกมาเปิดใจว่ากำลังคุยกับนักแสดงรุ่นพี่ที่ก่อนหน้านี้ออกมาเปิดใจยอมรับว่ากำลังคุยอยู่กับนักแสดงรุ่นพี่แอฟทักษอรและล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาอัปเดตสถานะความรักตอนนี้ว่าสำหรับความรักเป็นไปในทิศทางที่ดีครับยังไม่มีปัญหาอะไรที่คิดว่าข้ามกันไปไม่ได้อย่างที่บอกถ้าใช้สถานะที่เป็นแฟนแล้วคิดว่าทุกอย่างจะพร้อมทั้งในแง่คิดและอะไรหลายๆอย่างจะขยับไปอย่างรวดเร็วสู่สเต็ปต่อไปครับเมื่อไหร่ใช้คำว่าแฟนกันอย่างเป็นทางการแล้วถ้าไม่ใช่กับพี่ๆสื่อก็ใน IG ผมจะมีคำไหนในแคปชั่นก็นั่นแหละครับและผมมองว่าอยากให้มาถามผมมากกว่าไม่อยากให้ไปกดดันพี่เขาก็ให้ยึดผมแล้วกันด้วยความที่ผมหัวโบราณเรื่องนี้เล็กๆด้วยแหละก็เลยคิดว่าควรจะเป็นหน้าที่เราเพราะผมอยากเป็นคนพูดก่อนด้วยขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก entertainthini.com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ